สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกูรูเทนนิสทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะเป็นกติกาเทนนิสนะครับในกรณีที่ลูกเทนนิสนะครับได้อยู่บนพื้นสนามนะครับในระหว่างการแข่งขันนะครับก่อนที่จะเริ่มแต้มนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในรายการแข่งขันในบ้านเรานะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่ส่วนใหญ่จะไม่มีเด็กเก็บบอล นะครับในการแข่งขันในแต่ละรายการนะครับโดยเฉพาะรายการสูงอายุนะครับที่แข่งขันในประเภทคู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องเก็บบอลกันเองนะครับในการแข่งขันนะครับและในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกเทนนิสนะครับก่อนเริ่มการแข่งขันนั้น อยู่บนพื้นสนามนะครับและหลังจากที่ตัดสินใจที่เริ่มแต้มแล้วนะครับถ้าเกิดเริ่มแต้มไปแล้วแล้วบอลมากระทบลูกเทนนิสที่อยู่บนพื้นสนามบริเวณที่ถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้นะครับนักเทนนิสนะครับจะต้องเล่นต่อไปนะครับไม่สามารถที่จะหยุดเล่นได้หรือเล่นแต้มนั้นใหม่ได้นะครับเนื่องจากว่าก่อนที่จะเริ่มแต้มนะครับบอลนั้นถ้าอยู่ในพื้นสนามของการแข่งขันแล้วนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นสนามนะครับนักกีฬาจะต้องเล่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเก็บความรู้ให้กับทางทุกท่านทราบนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ